สนุนโดย Manager Lab คลินิกเทคนิคการแพทย์ผู้ให้ข้อมูลและบริการตรวจหาภูมิแพ้อาหารแฝงหรือเรื้อรังตรวจอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระและตรวจหาโลหะหนักในกระแสเลือดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์0960653684-5กล้องฝุ่นละอองโลหะหนักฟอร์มาลดีไฮด์สารระเหยกลิ่นไม่พึงประสงค์เชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียและสารก่อภูมิแพ้ด้วยระบบอิเล็กโทรสแตติกไอออนเทคโนโลยีจากเยอรมันที่ไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ต้องเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์สนใจโทร026335300น้ำดื่มอังคารายแมเนเจอร์ค่า pH 8.5 แบบบรรจุขวดให้ความสดชื่นปรับสมดุลร่างกายลดความเป็นกรดต่อต้านอนุมูลอิสระมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ AS TV Shop บ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์และสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร026335300น้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์มีวางจำหน่ายแล้วที่ฟู้ดแลนด์เดอะมอลล์Tops, Home Fresh Mart, สยามพารากอน Gourmet Market, Central Food Hall และ ASTV Shop ถนนพระอาทิตย์หรือสนใจสั่งซื้อส่งตรงถึงบ้านโทร026335300ปีนี้คุณอายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้แหละครับแหมอย่าถามอายุดีกว่าเอาเลขอะไรเลขอะไร24ครบ100 24ครบ100บวกลบคูณหารซิเท่าไหร่แต่เป็นว่าคือดูเหมือนสุขภาพคุณอาแข็งแรงมากแล้วคุณอาสอนเราเบื้องหลังด้วยคะคนเราจะมีสุขภาพนี้ต้องมี8อกี่อก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีออ่างออและออเพื่อสุขภาพเนี่ยต้องมีคุณอาช่วยแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพแบบส่วนตัวของคุณอาหน่อยค่ะผมเองเนี่ยนะครับยึดมั่นเลยนะครับจะอยู่ที่ไหนเนี่ยนะจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรที่ไหนต้องอากาศเป็นเลิศอากาศต้องดีอากาศอันดับหนึ่งนะคะนะครับอากาศเมื่อมีอากาศดีร่มเย็นเป็นสุขอารมณ์ก็ตามมาเห็นไหมเมื่ออารมณ์ตามมาเนี่ยเราจะทานอาหารก็ทานได้มากถูกไหมเมื่อทานอาหารได้มากเราก็ออกกำลังนี่อที่สี่ออกกำลังและอที่ห้าก็พูดถึงได้ว่ากินเข้าไปแล้วไม่ถ่ายยังไงก็ต้องถ่ายเอาพิษออกเมื่อถ่ายเอาพิษออกแล้วเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าในชีวิตเราเนี่ยมี5อก็มีความสุขแล้วถ้าไป8อก็ยิ่งเพิ่มความแข็งแรงขึ้นไปนะฮะแต่ว่าบางคนเนี่ยปฏิบัติ5อยังไม่ได้เลยจะไป8อไม่ได้ผมพื้นฐานเนี่ยครับเหมือนอย่างศีล5เนี่ยนะครับกว่าจะไปบวชเป็นเนนศีล10กว่าจะไปเป็นสมณะหรือว่าเป็นพระเนี่ยต้อง227ค่ะโอ้โหไอ้5ศีล5คุณยังปฏิบัติไม่ได้เลยงั้นอย่าไปทำให้ศาสนาแปะเปื้อนนะครับผมเรียนว่าที่นี่นะครับเราอยากสนับสนุนคนไทยทุกคนนะครับที่อยากจะให้มาศึกษาหาความรู้นะครับแล้วไปช่วยมวลมนุษย์ด้วยกันอย่างน้อยคุณไม่เป็นอะไรเลยมาช่วยกันให้บริการเจ็บไข้ใดป่วยแล้วก็ประคองเขาดูแลเขาวันหนึ่งคุณต้องแก่วันหนึ่งคุณต้องเป็นโรคเหมือนเขาเพราะงั้นถ้าคุณไม่ให้ไว้ก่อนเนี่ยคุณหวังจะให้คนอื่นเขาให้เนี่ยอย่าหวังนะครับเพราะงั้นถ้าคิดดีแล้วก็มาที่นี่ครับมาร่วมกับคุณจุ๊บนี่แหละครับค่ะนะผมถือว่าที่นี่เราสถานที่นี้ให้กับมวลมนุษย์ทั้งหลายให้เขารู้จักทำไมมวลมนุษย์ทั้งหลายคนไทยก็ให้ต่างชาติก็ให้ทุกคนให้เพื่อใครรู้ว่าแผ่นดินนี้แผ่นดินสยามหรือแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนี้ใครมาสัมผัสจะต้องได้คุณรับคุณไปเราต่างคนต่างให้ครับสิ่งดีๆซึ่งกันและกันเรามีความสุขคุณก็จะมีความสุขเมื่อสังคมมีคนที่มีความสุขมากๆประเทศชาติก็จะมีความสุขไปด้วยใช่ไหมคะคุณอาครับคุณอาขออนุญาตพาคุณอาพาหนูไม่ใช่หนูพาคุณอานะช
มเรือหน่อยได้ไหมชมบ้านหน่อยได้ไหมคุณอาบอกว่าเดี๋ยวพาขึ้นนี่เลยกาแล็กซี่มุมกาแล็กซี่มันจะสวยงามขนาดไหนวันนี้คุณอาจะพาหนูไปใช่ไหมได้ค่ะช่วงถามคำตอบคำกับอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์วันนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับโรคเกาต์มาฝากค่ะเพราะมีคนถามกันเข้ามาว่าเป็นโรคเกาต์กินเมล็ดลำไยแล้วบรรเทาอาการเจ็บเข่าได้จริงหรือไม่คำตอบเป็นอย่างไรไปฟังอาจารย์ปานเทพกันค่ะคืองานวิจัยครั้งหลังสุดที่มหาวิทยาลัยสุรนารีนะครับก็ไปค้นพบว่าเมล็ดลำไยเนี่ยตัวเมล็ดเลยนะครับทดลองในหนูที่บาดเจ็บให้ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยแล้วปรากฏว่าพอให้เมล็ดลำไยผ่านการบริโภคนะครับปรากฏว่าข้อเข่าดีขึ้นอันนี้น่าสนใจมากนะครับแต่ว่าในปัจจุบันมีการใช้ครีมนะครับแต่เขาค้นพบว่าการบริโภคอาจจะตรงประเด็นกว่านะครับคือสารเฉพาะอย่างที่อยู่ในลำไยนั้นสามารถฟื้นฟูข้อเข่าได้แต่ถ้าเป็นเกาต์นี่นะครับมันก็เป็นสัญญาณว่าเรามีเหตุที่ทำให้เราเป็นเกาต์เกาต์เกิดจากอะไรเกาต์เกิดจากยูริกเรามีมากจนตกผลึกกลายเป็นก้อนน้ำแหลมๆก้อนน้ำแหลมๆนะครับทิ่มตามข้อต่างๆของร่างกายติดตามข้อถามว่าทำไมยูริกต้องผลิตมากจนตกผลึกก็เพราะว่าแท้ที่จริงแล้วกดหรือว่ายูริกนี่นะครับกดยูริกเนี่ยร่างกายผลิตมาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติเพราะร่างกายเรามีหลอดเลือดที่เสียหายอักเสบอยู่เป็นประจำนะครับดังนั้นคนเป็นยูริกเป็นประจำนี่นะครับมีความเสี่ยงสูงมากกว่าคนธรรมดาหลายเท่าที่เป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองการเป็นยูริกจึงเป็นดัชนีชี้วัดเตือนภัยเรามาว่ารีบปรับพฤติกรรมโดยด่วนซึ่งอาหารที่ทำให้เรามีการอักเสบของหลอดเลือดน้อยลงนะครับก็คือเราต้องหยุดแป้งน้ำตาลขาดไปก่อนเลยหยุดเนื้อสัตว์อาหารทะเลไปก่อนเลยหยุดแอลกอฮอล์ก่อนเลยนะครับแล้วก็สามารถบริโภคนมได้กาแฟก็ได้แต่ต้องไม่ใส่น้ำตาลยิ่งโยเกิร์ตถ้าเป็นนมเป็นรูปโยเกิร์ตได้ก็จะลดความเสี่ยงลงแล้วก็ดื่มน้ำมะพร้าวนะครับเพียงเท่านี้หลอดเลือดก็จะเริ่มเสียหายน้อยลงเมื่อเสียหายน้อยลงก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องผลิตยูริกมาเยอะๆอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็แก้ให้ตรงจุดแก้ที่พฤติกรรมลดอาหารที่เป็นกรดลงดื่มน้ำด่างมากขึ้นเพียงเท่านี้ร่างกายก็จะเริ่มฟื้นฟูมากขึ้นจากระบบไขข้อที่ไม่ค่อยดีครับกระติกทำน้ำด่างพกพาสะดวกเพียงใส่น้ำสะอาดเขย่าแล้วตั้งไว้เพียง5นาทีก็จะได้น้ำด่างที่มีค่า ORP ต้านอนุมูลอิสระทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีได้ทุกที่ทุกเวลาสนใจกระติกทำน้ำด่างแบบพกพาสะดวก026335300เติมความหวานอย่างไรไม่ก่อโรคด้วยน้ำหวานดอกมะพร้าวแมเนเจอร์โคคอนัทไซรัปเพราะมีค่าไกลซิมิกอินเด็กซ์ดัชนีวัดค่าระดับน้ำตาลต่ำน้อยกว่าน้ำตาลทั่วไปและน้ำผึ้งใช้ได้ดีกับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ยังต้องการความหวานช่วยให้ได้พลังงานอย่างสม่ำเสมอดีต่อสุขภาพสนใจสั่งซื้อได้แล้วที่ ASTV Shop บ้านเจ้าพระยาและ Call Center โทร026335300 Water Ionizer เครื่องทำน้ำด่างและกรองน้ำในเครื่องเดียวช่วยปรับระดับค่า pHผลิตค่า ORP ในการต้านอนุมูลอิสระได้สูงสุดถึง800 MV เหมาะสำหรับทุกครัวเรือนสนใจติดต่อได้ที่เบอร์026335300 Choose the best, choose water ionizer